แข็งแรงขึ้นหน่อยนะสักคนได้ครับพอได้อยู่เนาะโอ้ยพันพุ่มนี่ครับนี่แหละมันติดอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวจะน้ำมนต์ไปให้ไม่เป็นไรทำตามที่ท่านเจ้าคุณศรีนั่นแหละนั่นแหละพอครับบอกว่าขอสัก20นาทีดูที่จะว่ายังไงนี่แต่นี่ยังน้ำปล่อยปลากันเนาะครับทางญาติโยมอยู่แถวนะครับเนาะเดี๋ยวท่านผู้บังจะนำปลอดชื่อสัตว์นะครับญาติโยมตั้งใจไหว้พระเนื้อญาติโยมตั้งใจเนอะอันดัมเบยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพพากะนะมะกะรังกะโรมะเสงนะโมอะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอะตัสสะภะคะวะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพสัตตาสัพพะสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาหนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอภัยาปัจจาหนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนกขาหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตูจงสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นภัยทั้งปวงเถิดสาธุโอกาสาณโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ชีวิตสัตว์เป็นทานมีปลามีเต่ามีหอยเป็นต้นขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำให้ชีวิตสัตว์เป็นทานนี้จงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าหายจากทุกโศกโรคภัยเพราะกรรมเวรเสนียดจังไรอุปสรรคใดๆทั้งหลายทั้งปวงจงปราศนาการหายไปด้วยอานิสงส์ที่ข้าพเจ้าได้กระทำในบัดนี้และขอผลอนิสงส์จงติดตามข้าพเจ้าไปได้ตั้งแต่วันนี้ยามนี้ให้หายจากทุกโศกโรคภัยทั้งปวงเดินทางไปในทิศใดๆก็ดีให้ปราศจากซึ่งอันตรายอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงเดินทางไปด้วยความสวัสดีมีชัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดกาลนานเทอญสาธุพร้อมกัน3ครั้งสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเริ่มญาติโยมญาติโยมมาก็ได้แล้ว
โยมมาเอาก่อนป่วยโยมค่อยๆศรัทธาญาติโยมถ้าท่านใดอยากจะร่วมทำบุญปล่อยปลาศรัทธาก็นำใจหย่อนลงในขันได้ตั้งจิตได้เสร็จแล้วศรัทธาก็เอามือจุ่มทำขมิ้นส้มปล่อยเสร็จแล้วก็คงลงตัวถังปลาจุ่มทีเดียวก็ได้นะครับคงทีเดียวสลับเร็วจะได้เร็วสาธุครับโยมเข้ามาก่อนเลยก็ได้ถึงไหมอธิษฐานให้หายโรคหายภัยเดินวกไปทางขวาก็ได้ครับก็จะอ้อมออกมาทางห้องขึ้นมานั่งบนโซลาดวงที่เข้าแถวนะครับถ้าไม่ได้อยู่ข้างหลังที่เราอ้อมไปทางขวาดีกว่าครับดวงอ้อมไปทางขวาแล้วก็อ้อมไปทางขวาโยมแบมือลงนี้สัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโลกสัพพภัยสัพพข้อเสนียดจังไรให้ตกล่วงไปตามปีตามเดือนตามวันตามยามเหมือนตะวันนั้นขึ้นโหนตะวันออกย่อมตกไปสู่ทิศตะวันตกทันใดสัพพข้อสัพพภัยสัพพพยันตรายวินาสันตุอมหลูสวาหายะถอดออกโยมสลัดลงใจยสิทธิธนังลาพังโสธีภาคยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจะภูคังวุธีจะยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภาวันตุเตโชคดีทุกคนเด้อดีมีสุขทุกคนเด้อโยมจุ่มทีเดียวเลยครับจุ่มทีเดียวที่มาช้านี่คือไปกับอาจารย์สาธิตทีเดียวเลยไปลวดที่จะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมครับอ๋อที่ในสวนนั่นน่ะอ๋อดีละเป็นเจ้าภาพค่ะเป็นเจ้าภาพสร้างให้ครับดีละทำไปเลยสร้างไปของอย่างนี้ก็เดี๋ยวคนได้ใช้ประโยชน์เยอะเท่าไหร่ก็ดีเท่านั้นแหละเป็นมหากุศลเลยเดี๋ยวแต่มาจะช่วยอีกทางคนน้ำนั่นอย่าลืมนะกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆฉีดด้วยฉีดทั้งนอกด้วยช่วยให้เซลล์ในร่างกายเรามันขยายทั้งนอกข้างในเพราะว่าลองกับคนมาหลายคนขนาด4เซนน่ะลดเหลือตอนนี้เหลือสักขนาดเม็ดมะละกอมันลดมันเองเพราะว่าออกซิเจนเข้าไปช่วยอย่างที่พูดให้ฟังเมื่อกี้ออกซิเจนมันเข้าไปช่วยนี่ก็ดีขึ้นนั่นแหละมันหายใจจะโล่งขึ้นมันจะไม่เหนื่อยกินไปโยมกินไปเรื่อยๆรูปเอาเช็ดตัวด้วยก็ได้เดี๋ยวให้ถ้านี่มาดอกจะบอกให้อาจารย์สติเอาฝากให้เจ้าคุณเอาไปให้ส่งไปเลยดีแล้วถือว่าดีมากเลยวันนี้ดีมากแล้วดีละบุญรักษาโชคดีเลยเจริญพรหายไวๆผิดก็คราวที่แล้วยังรู้สึกอ่อนโหยทีนี้แข็งแรงขึ้นโอ้ดีมากดีมาก
ฮะเอามาเอาเลยถ่ายเลยโชคดีทุกคนยาชมกรมจากที่ทำชิ้นยมจะรีบกลับอ่ะไม่รีบไม่รีบหรอกเดี๋ยวก็ได้ถวายมหาสังฆทานอีกทีนึงถวายมาเดี๋ยวเป็นประธานทอดผ้าป่าให้โรงพยาบาลเลยวันนี้ต้นไปไหนนู่นเดี๋ยวกันถวายนี่เสร็จแล้วก็ทอดผ้าป่าทำกันทุกวันอย่างเงี้ยก็เป็นเนี่ยดีแล้ววันนี้โยมมาให้เป็นประธานทอดผ้าป่าเลยต้องเดี๋ยวรอเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวรดน้ำมนต์อีกครับท่านครับอันนี้ก็คืออากาศจะไม่ได้เปลี่ยนกันไม่ได้เปลี่ยนกันเดี๋ยวโยมนั่งอยู่เนี่ยนั่งแถวหน้าเนี่ยครับอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวจะมานะครับเวทนาปิดใช้ระบบเสียงระบบสั่นนะโยมนะครับสำรวจนิดนึงเวลาของพระบาททำแล้วก็ดังขึ้นมาครับต้องตรวจสมาธิท่านอื่นฮะเออใช่ก่ะพอเลี้ยงไว้หรือเปล่าเออมันเลี้ยงเลยพอดีลูกสาวทำอาหารชุนักอ๋อได้เลยโยมสำคัญเลยข้าไปเออเดี๋ยวเสร็จนี่ก็ได้เสร็จนี่ก็ได้เดี๋ยวข้อที่ชุดเดินในชุดนะครับชุดละห้าท่านเลยเป็นตาเป็นอะไรนะตามคิวแล้วกันเนาะนั่นแหละนั่งนั่นแหละเลี้ยงไปได้แหละใจกันไม่ดีนะครับเดี๋ยวว่าคนที่มาหลักคนที่มาหน้าประจานไปเอาเลี้ยงแถวนี้ก็ได้หรอครับเอาเลี้ยงแถวนี้เนี่ยโยมนั่งเลี้ยงแถวหน้านี่ฮะเออมาเป็นยังก็เด้อนั่งเลยนั่งแถวหน้านี่แหละแถวหน้านี่เลยแถวหน้านี่เลยไม่เป็นไรเราต้องฟังแล้วนำไปปฏิบัติเท่านั้นมันจะเกิดปัญญา
ถ้าใครฟังแล้วไม่นำไปปฏิบัติฟังแล้วเรายังทำเหมือนเดิมใช้ชีวิตประมาทเหมือนเดิมเราก็จะเป็นคนเดิมไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าศรัทธาอยากจะเป็นคนใหม่ศรัทธาก็ต้องนำแล้วฟังแล้วนำไปปฏิบัติเท่านั้นก็ขออนุโมทนากับศรัทธานักดินนักศีลนักบุญทุกท่านไว้หน้าที่นี้ครับ มีญาติโยมคงปล่อยปลากันหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ยังมีเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะได้เอาไปปล่อยยกออกมาข้างนอกหน่อยกับต้นพระป่าก็ขออนุโมทนาในเจตนาของศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านในวันนี้ที่ได้มาร่วมถวายผ้าห่มพระธาตุพระตาหารได้ถวายสังฆทานพร้อมกับด้วยมาทำบุญปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานนอกจากนั้นก็จะได้ทำพิธีรวมกันทอดผ้าป่าให้โรงพยาบาลลำพูนสร้างโรงพยาบาลที่รักษาคนเจ็บคนป่วยให้ได้หายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงญาติโยมชีวิตคนเรานี่เราก็จะต้องเดินชีวิตของเราไปจนกว่ามันสิ้นลมเมื่อไหร่ก็แปลว่าเราก็จบชีวิตกันเมื่อนั้นแต่ในขณะที่เราเดินทางเนี่ยเราก็เลือกทางเดินของเราได้อันว่าทางเดินนี่ถ้ามันเป็นป่ารกชัดเป็นก้อนหินดินทรายมันก็เดินไม่สะดวกถ้าเราเดินบนถนนลูกหลังก็พอยังค่อยชั่วขึ้นมาถ้าที่ถนนเป็นฝุ่นก็ลำบากหน่อยแต่ถ้าถนนที่มันลาดยางลาดคอนกรีตดีแล้วเราก็เดินได้สะดวกสบายเรามาเดินทางเนี่ยญาติโยมก็เหมือนตอนนี้แหละเรามาเดินทางบนทางลาดยางทางคอนกรีตเราไม่ได้เดินทางแบบคนไปคลุกฝุ่นไปที่ลำบากทุรกันดารเราไม่ได้เดินแบบนั้นแล้วญาติโยมวันนี้ถือว่าโชคดีมีบุญตอนที่ผ่านมาแล้วโชคดีมีบุญเราได้เดินทางใหม่คือเดินทางของชีวิตใหม่เริ่มวันใหม่ปีใหม่เดือนใหม่เราเดินด้วยศีลโดยธรรมเราเดินด้วยทางศีลทางธรรมนี่เป็นทางเดินที่ดีที่สุดในบรรดาทางเดินที่มีอยู่ในโลกนี้ทางเดินที่ผ่านมานั่นนับว่าครุขระพอสมควรบางคนก็ขึ้นดอยลอยห้วยบางคนก็ลงที่เหวบางคนก็ตกต่ำบางคนก็ขึ้นที่สูงบางคนก็ลงไปในที่รกชัดมีสารพัดทางเดินที่เราเดินผ่านมานั้นมีทั้งหลุมทั้งขวากทั้งน้ำทั้งเรียบทั้งตรงทั้งฝุ่นทั้งครุขระชีวิตเราผ่านอุปสรรคเหล่านั้นมากันหมดทุกคนแล้วนี่คือหนทางชีวิตที่เราเดินมาที่เราผ่านมามาถึงเวลานี้เราได้ยินได้ฟังได้เห็นเราเดินเรียนเวียนรอพระธาตุญาติโยมออกจากบ้านมาเดินทางมาสร้างบุญสร้างกุศลมาจากที่ไกลๆสระบุรีก็มีจังหวัดนครราชสีมาก็มีเมื่อกี้เนาะจังหวัดกรุงเทพมหานครก็มีหลายๆที่หลายๆทางโยมพากันมาทำบุญมาสร้างบุญกุศลทางที่เราเดินมานี่เราตรงมาที่วัดสันปยางหลวงมีจุดมุ่งหมายที่จะมาสร้างมหากุศลทานทั้งถวายภัตตาหารทั้งถวายผ้าผ่อนท่อนสบายคีลานเพศัตว์ปัจจัยพระพุทธรูปญาติโยมนี่คือทางเดินที่เราเลือกมาใหม่แล้ว
ขอให้โยมทำไปบ่อยๆเช้ามาให้โยมไหว้พระสวดมนต์โดยเฉพาะสวดอิติปิโสปิโสพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยจะมีผลอานิสงส์มากทีเดียวเพราะว่าเป็นกำลังที่เมื่อเวลาเราสวดแล้วหนึ่งจะทำให้พลังจิตเกิดสองเหมือนเราทำสมาธิไปในตัวเราสวดมนต์เนี่ยจิตเราเป็นสมาธิเราเจริญภาวนาไปด้วยสวดใจเราก็อยู่ที่คำสวดอิติปิโสภควาเนี่ยสวากขาโตสุปฏิปันโนเราลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอันประเสริฐพระธรรมเจ้าอันประเสริฐพระสังฆเจ้าอันประเสริฐเนี่ยถ้าเราทำของเราอย่างนี้เรื่อย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 บุญกุศลก็จะตามเราไปเรื่อย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 และทำให้จิตเป็นสมาธิและอีกอย่างหนึ่งปริตตะเนี่ยแปลว่าโดยรอบป้องกันในโบราณเนี่ยเขาจะทำตารางของอิติปิโส9ห้องเขาเรียกว่าอิติปิโส9ห้องอิรชาคตาสติอย่างนี้เป็นต้นคือเขาก็เอาคาถาแต่ละตัวมาทำเป็นห้องเป็นห้องอิติปิโสภควาอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งอรหังสัมมาเนี่ยแล้วก็วิชาจรณะสัมปันโนแล้วก็สุขโตโลกวิทูเนี่ยอิติปิโส9ห้องเวลาใครสวดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเครื่องป้องกันพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่างบางบทสวดแล้วฝนตกทาสังวัฏยายอย่างบทสวดฝนบทอิติปิโสในช่องที่3อิติปิโสฝนแสนหาเขาก็จะสวดไปแล้วก็บังเกิดจิตตานุภาพเกิดพลังมันเป็นพลังบุญพลังกุศลที่ยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นเราได้ทำการสวดมนต์เนี่ย1จิตเป็นสมาธิ2ทําให้เราเนี่ยทำสมาธิเกิดขึ้นต่อเนื่องได้3พุทธานุภาพธรรมานุภาพจะช่วยปกป้องพยันอันตรายในบทอิติปิโสทั้ง9ห้องเนี่ยจะปกป้องพยันอันตรายคุ้มภัยภัยพยันอันตรายจะบังเกิดมีแก่เราเนี่ยมันจะปราศนาการหายไปโดยอัศจรรย์ญาติโยมของลองคิดดูเถอะโบราณนี่เขามีอะไรดีๆฝากไว้เพราะจิตนั่นแหละเป็นมหากุศลถ้าเราสวดสังวัตยายไปเรื่อยๆเนี่ยแผ่เมตตาไปหลังจบที่เราสวดยิ่งเป็นมหากุศลเช้าเย็นถอยโยนสวดอิติปิโสพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอะไรอะไรสู้พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าไม่ได้ไม่ว่าคนทุกภพไม่ว่าทั้งภพมนุษย์ภพต่ำกว่ามนุษย์อย่างพวกอสุรกายนรกเปรตอสัตว์เดรัจฉานก็พ่ายต่อพระพุทธเจ้าเหมือนเราสวดพระหงส์ที่ถวายพรพระที่ปัจจิดีนั่นแหละพระพุทธเจ้าชนะทั้งช้างนาราคีรีทั้งนางจินทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งยักษ์ทั้งงูทั้งนาคเนี่ยทุกอย่างโจรภัยพุทธเจ้าชนะหมดเพราะว่านี่คือพระพุทธานุภาพถ้าเราสวดสังวัตยายก็เหมือนนำมงคลมาใส่ชีวิตเราขอให้โยมฝึกบางคนเนี่ยสวดอิติปิโสสักบทก็ไม่ได้อรหังก็ไม่เคยไหวแล้วจะโยกมือไหว้แล้วไม่ได้คิดอะไรเลยวันหนึ่งชีวิตที่ผ่านไปน่าเสียดายมากปล่อยชีวิตอยู่กับโลกอยู่กับสังขารที่มีแต่ความแก่ชราเสื่อมลงเสื่อมลงที่สุดเราก็ไม่ได้อะไรเลยที่ทำเนี่ยเราทำที่พึ่งเราระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังคุณเนี่ยเราทำที่พึ่งคือหมายถึงว่าให้เรามีจิตน้อมระลึกอย่างสมมติเราใกล้ตายเนี่ยถ้าคนที่ไม่เคยสวดไม่เคยปฏิบัติน่ะจิตมันจะฟุ้งมันจะหวงโน่นหวงนี่ไปหาลูกหาทรัพย์หาคนโน่นคนนี่อย่างนั้นอย่างนี้เจ็บปวดมั่งติดอยู่กับสังขารแต่ถ้าเราทำภาวนาได้เนี่ยโยมใจเราจะนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณถึงจิตเรานั่นแหละเป็นผู้สะอาดพุทโธแปลว่าสะอาดธัมโมแปลว่าสว่างสังโฆแปลว่าสงบถ้าเราทำได้เงี้ยนะใจเราจะดีใจเราจะงามใจเราจะเป็นสุขไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับใครนี่คืออำนาจของพุทธานุภาพแล้วก็ให้กรวดน้ำ
ย่างที่โยมจะเตรียมจะกวดเนี่ยขอให้โยมกรวดฝากน้ำแม่พระธรณีอย่างตอนที่แม่พระธรณีเนี่ยมาเป็นพยานให้พระพุทธเจ้าตอนที่พญาวัฏสสตีมานมาพญามารเนี่ยก็จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งต่อไปในการข้างหน้าโน้นเขามาบอกพระพุทธเจ้ามาว่าพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้ามาแย่งชิงบัลลังก์อันนี้ของพญามารพญามารบอกว่าพระองค์พุทธองค์อ่ะมาแย่งชิงบัลลังก์มารบัลลังก์แท่นที่นั่งอ่ะแท่นตรัสรู้ฝ่ายพระพุทธเจ้าท่านก็ว่าเราไม่ได้มาแย่งมันเป็นบารมีของเราตถาคตเราสร้างเองฝ่ายพญามารก็บอกว่าท่านมีพยานที่ไหนมีพยานใครมาเป็นพยานให้ท่านฝ่ายแม่พระธรณีก็เลยออกมาจากแผ่นดินแม่พระธรณีก็คือพระนางสุนทรีพระนางสุนทราเทวีนี่แหละท่านก็ออกมาข้าพเจ้านี่แหละแม่เรียกว่าแม่พระธรณีชื่อพระสุนทรีเป็นพยานให้เพราะอะไรเพราะพระโพธิสัตว์เจ้าได้กรวดน้ำฝากน้ำลงไปบนแผ่นดินเนี่ยมาตั้งสี่อสงไขยปลายแสนมหากัปมากกว่าน้ำในทะเลมหาสมุทรฉันไม่เชื่อฝ่ายพญามารก็ว่าฉันไม่เชื่อเอางั้นไม่เชื่อฉันจะลูดน้ำออกจากมวยผมฉันนะแม่ธรณีก็ทำท่าอย่างเงี้ยจับมวยผมเงี้ยแล้วก็ลูดน้ำออกพูดกลายเป็นน้ำมามหาสมุทรไหลบ่าท่วมพวกพญามารลูกน้องพญามารตกไปอยู่ขอบปากจักรวาลนนท์โยมในแต่คาถาปฐมสมโภชก็มีเรื่องตอนพุทธเจ้าตรัสรู้ก็มีนี่แหละพญามารถึงยอมพ่ายน้ำหยาดหมายทานเนี่ยเราสั่งสมทีละขวดทีละขันที่เรากวดน้ำฝากแม่ธรณีเนี่ยอย่างโยมไปสารเนี่ยถึงจะนำญาติโยมแผ่เมตตาสวดแผ่เมตตาไปเรื่อยๆแล้วก็เสร็จแล้วก็กวดน้ำฝากแม่พระธรณีที่จะมานำที่พระเจดีย์ว่าขอบุญที่เราได้ทำการถวายผ้าห่มพระธาตุเนี่ยขอแม่พระธรณีนำส่งให้พ่อแม่ญาติพี่น้องเทพยดาอารักษ์เจ้าบุญนายคุณเจ้ากรรมนายเวรให้ได้รับรู้การขมากรรมเนี่ยมันเป็นสามีจีกรรมที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้วอย่างเราสวดมนต์เนี่ยกายเยนะวาจายะมนะเจตสาบาพุทเธกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตเรสังบริตุงกพุทเธเนี่ยธรรมเมสังเขเนี่ยด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกายเยนะวาจายะมนะเจตสาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ดีพุทเธกุกัมมังปกตังที่ข้าพเจ้าได้กระทําแล้วในพระพุทธเจ้ากระทำอะไรก็คือกายวาจาใจที่เราไม่ประพฤติไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องเราได้กระทำลงไปขอพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิกันหาตุอัจจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะพุทเธเนี่ยข้าพเจ้าขอซึ่งได้กระทำโทษต่อพระพุทธเจ้าโดยประการฉันใดพระธรรมประสงค์เนี่ยขอพระพุทธพระธรรมประสงค์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นนี่แหละพอเราทำไปเนี่ยใจเราเนี่ยมันจะบริสุทธิ์นะโยมบางทีเราอยู่เป็นชั้นอย่างญาติโยมเป็นคฤหัสถ์ผมไม่ได้ไปทำอะไรกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลวงพ่อโอ้โหศีลไงเราผิดต่อตัวเองเราไปฆ่าเราไปลักเราไปประพฤติผิดในกรรมเนี่ยอย่างวันนั้นที่มาเนี่ยลุงสมหมายที่จังหวัดสุโขทัยเขาเล่าเลยตอนผมเป็นหนุ่มเนี่ยเขาได้ทำกรรมอันหนึ่งซึ่งมันเป็นวิบากติดตามเข้ามาหัวนี่ร้อนโยมเนี่ยหน้าร้อนที่จะถึงเนี่ยมีนาเมษาเนี่ยเขาทนไม่ไหวเลยหัวนี่จะร้อนมากจนเขามาที่วัดเนี่ยเขามาทำบุญถวายสังฆทานอย่างโยมเนี่ยเขาบอกเลยว่านั่นจะมาให้พูดฟังให้โยมฟังต่อหน้าเลยว่ากรรมที่เขาได้กระทำเนี่ยเขาระลึกได้ว่าตอนที่เขาเป็นหนุ่มเป็นชาวนาเนี่ยเขาไปจับปลาไหลมาปลาไหลมาก็ต้มน้ำเดือดๆปลาไหลต้มเนี่ยโยนปลาไหลใส่เข้าไปนั่นแหละเขาระลึกได้ว่ากรรมตัวนั้นที่ทำให้เขาหัวร้อนเพราะเอาหัวปลาจุ่มไปก่อนเนี่ยนั่นแหละตอนนี้เขากำลังรอดูว่าถ้ามีนาเมษาเข้ามานี่สามครั้งแล้วถ้าเขาหายนี่นะแสดงว่ากรรมนั้นเขา
ได้ชดใช้ไปแล้วเนี่ยมันต้องชดใช้ก่อนโยมระยะเวลาตั้งแต่ตอนหนุ่มมาจนถึงตอนแก่เนี่ยเขาได้ชดใช้กรรมเขาละแล้วทีนี้มาพบที่ตมาบอกทางเนี่ยเหมือนลุงสมหมายเนี่ยมาถึงที่วัดก็มาทำบุญสามครั้งแล้วเขาขออุทิศส่วนบุญกุศลให้ป่าที่เขาได้ฆ่าไปเนี่ยเขาก็พ้นวิบากแล้วตอนนี้ตมาว่าหายเพราะเขาชดใช้กรรมมาแล้วต้องชดใช้ก่อนแล้วตอนนี้มาพบทางเนี่ยก็มาถวายสังฆทานอุทิศส่วนบุญเหมือนโยมทำเดี๋ยวนี้แหละนี่คือสิ่งที่เป็นพยานหลักฐานว่านั่นมีนายตำรวจท่านหนึ่งมาเนี่ยหลวงพ่อผมสารภาพเลยหลวงพ่อพูดเรื่องเนี้ยเรื่องกรรมเนี่ยผมพูดได้เลยตอนเป็นตำรวจชื่ออะไรลืมชื่อแล้วโยมยังเก็บชื่อไว้นั่นเขาเล่าให้ฟังหลวงพ่อผมสำนึกกรรมผมได้ผมเนี่ยเป็นโรคติดจมูกเป็นหวัดอยู่ตลอดไม่รู้หายเป็นหวัดอยู่ตลอดไม่รู้หายโยมไปทำกรรมอะไรมาผมเนี่ยไปจับไอ้พวกดมกาวครับแล้วบังคับมันอ่ะเอากาวเนี่ยให้มันดมเนี่ยกรรมที่ผมไปบังคับให้มันดมกาวอีกหมายความว่าเอากาวเนี่ยไปยัดใส่จมูกมันอ่ะเนี่ยทำกรรมเข้าไปเหมือนไปทรมานเขาเหมือนกันกรรมนั้นมันติดอยู่ที่คนที่ตัวเองทำน่ะผลกรรมนี่มันก็สะท้อนกลับมาให้นายตำรวจท่านนี้ต้องมาเป็นโรคหวัดอ่ะคลัก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 เห็นไหมแทนที่ท่านเราอยู่ดีๆนะสมมตินายตำรวจท่านนี้เนาะจับเข้ามาแล้วบอกให้สั่งสอนว่าให้เลิกสอนแบบอนุสาสนาจารย์สอนว่าเออกรรมอันนี้ไม่ดีให้เลิกละเสียให้เลิกละเสียถ้าเขาทำนะเขาก็จะไม่มีโทษอะไรเลยอันนี้ไปจับมันมาแล้วเอากาวที่มันดมแล้วนะยัดเข้าไปในรูจมูกมันเนี่ยเขาว่าอย่างนี้นะผลที่สุดตัวเองก็ต้องมารับวิบากกรรมนี้อีกเห็นไหมมาสารภาพวันนั้นยังจดชื่อไว้ที่โยมอยู่เนี่ยคือสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยจะต้องหนึ่งเช้ามาไหว้พระสวดมนต์สองให้ใส่บาตรใส่บาตรแก้กุศลกรรมที่เราได้ทำมาเนี่ยอุทิศหยาดน้ำลงไปแม่ธรณีสำบุญเสร็จแล้วขอฝากบุญนี้ให้พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษบรรพชนทั้งหลายเจ้าบุญในคุณเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอให้ได้รับส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำกรรมอันใดไว้โดยกายโดยวาจาด้วยใจก็ดีขออุทิศส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าล่วงเกินไปแล้วขอให้ท่านอโหสิกรรมแล้วก็พูดอย่างเงี้ยใส่บาตรอุทิศนี่โยมไม่ต้องมาถึงวัดสันปยางหลวงโยมอยู่วัดไหนใกล้ไหนวัดไหนโยมไปใกล้วัดนั่นแหละใส่บาตรทำบุญไปเลยโยมไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้ไกลเกินนะถ้ามีโอกาสก็ค่อยมาแวะกันแล้วกันทำบุญสร้างกุศลไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนี่คือจะเป็นมหานิสงส์ประจำวันให้พวกเราได้พบกับความสุขความเจริญอาตมาก็ขอให้ทำ 1. ไหว้พระสวดมนต์ 2. ใส่บาตร 3. ให้นั่งภาวนาขอให้โยมฝึกจิตบุญชนิดเนี่ยศีลภาวนาเนี่ยไม่ต้องซื้อเลยลมต้องลงทุนหน่อยลงทุนทำภาวนาให้ในใจสงบถ้าโยมทำภาวนาใจสงบนะบาปกรรมที่มันเคยสร้างมามันจะลดลงมากเลยลดลงเยอะเลยเพราะเราเนี่ยได้ทิ้งพูดเมื่อกี้เราได้ใจเราได้คลายจากอโหสิกรรมเราได้ขอโทษขมากรรมโดยกายโดยวาจาโดยใจที่เราล่วงเกินต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเอาสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราได้ทำกรรมใหม่คือสร้างกุศลกรรมไหว้พระสวดมนต์เหมือนพาเวียนเทียนเหมือนว่าพุทธเหมือนพาประทักษิณเมื่อกี้โยมมาสร้างกรรมใหม่เป็นสร้างกรรมดีขึ้นมาทดแทนพอเราสร้างกรรมดีขึ้นมาทดแทนบาปที่มันมีอยู่นะมันก็ค่อยละลายไปเราชดใช้ไปบางส่วนแล้วเหมือนคนติดคุกอ่ะเหมือนคนติดคุก10ปีอย่างเงี้ยมันก็ติดตกคุกไป3ปี2ปีลดไปเรื่อยๆนั่นแหละจนกว่าโทษจะหมดเหมือนกันถ้าโทษเราเบาบางถ้าเราทำบุญกุศลอย่างเงี้ยบุญมันก็จะทอนลงเรื่อยๆๆจากไอ้บาปที่มันมีมากขึ้นมันก็จะทอนบาปลงทอนบาปลงบาปมันก็หายเมื่อใจเราดีแล้วดีทุกอย่างพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเตอสังคิริเถสุขติปาติกังขาจิตของท่านผู้ใดไม่เศร้าหมองแล้วสุขติย่อมเป็นที่หวังแต่จิตเตสังคิริเถทุกขติปาติกังขาถ้าจิตของท่านผู้ใดเศร้าหมองแล้วนั่นแหละทุกขติย่อมเป็นที่หวัง
พยายามประกอบกุศลกรรมทำกุศลกรรมไปเรื่อยๆๆๆๆทำความดีไปเรื่อยๆๆๆสร้างกุศลไปเรื่อยๆนี่แหละจะเป็นมหากุศลให้คนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปวันนี้ก็ขอให้ธรรมะเป็นข้อคิดแก่ญาติโยมไปให้เอาไปใช้เอาไปคิดและเอาอย่างน้อยที่สุดสร้างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมใหม่พูดดีๆทำดีๆคิดดีๆเริ่มต้นใหม่และทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีตามที่เราได้ทำไว้วันนี้ขอได้นำท่านทั้งหลายถวายสังฆทานสืบต่อไปโยมตั้งใจว่าตามเด้อทานังเมปริสุทธังทานังเมปริสุทธังของบุญของทานของข้าพเจ้านี้ของบุญของทานของข้าพเจ้านี้บริสุทธิ์ดีแล้วบริสุทธิ์ดีแล้วข้าพเจ้าขอถวายข้าพเจ้าขอถวายสร้างมหาทานบารมีสร้างมหาทานบารมีทานังเมปริสุทธังทานังเมปริสุทธังของบุญของทานของข้าพเจ้านี้ของบุญของทานของข้าพเจ้านี้บริสุทธิ์ดีแล้วบริสุทธิ์ดีแล้วข้าพเจ้าขอถวายข้าพเจ้าขอถวายสร้างมหาทานบารมีสร้างมหาทานบารมีทานังเมปริสุทธังทานังเมปริสุทธังของบุญของทานของข้าพเจ้านี้ของบุญของทานของข้าพเจ้านี้บริสุทธิ์ดีแล้วบริสุทธิ์ดีแล้วข้าพเจ้าขอถวายข้าพเจ้าขอถวายสร้างมหาทานบารมีสร้างมหาทานบารมีตั้งนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตมยังพันเตพุทธรูปังพุทธรูปังจีวรานิจีวรานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิภิกขุสังฆัสสะภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิพุทธรูปานิพุทธรูปานิจีวรานิจีวรานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิคันหาโตปฏิคันหาโตธัมหากัญเจวะธัมหากัญเจวะมาตาปิโตมาตาปิโตอาทินันจาอาทินันจายาตกานันจายาตกานันจากาลกตานังกาลกตานังปิยชนานังปิยชนานังอิคารตังอิคารตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายซึ่งพระพุทธรูปซึ่งพระพุทธรูปกัปปิยพันธ์กัปปิยพันธ์ผ้าจีวรผ้าจีวรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อให้เป็นประโยชน์เพื่อให้เป็นประโยชน์และความสุขและความสุขความเจริญรุ่งเรืองงอกงามไพบูลย์ความเจริญรุ่งเรืองงอกงามไพบูลย์จงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าด้วยจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเมื่อข้าพเจ้ามีบุญแล้วเมื่อข้าพเจ้ามีบุญแล้วข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญให้ข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญให้แก่เทพยดาทั้งหลายแก่เทพยดาทั้งหลายที่รักษากองบุญกุศลที่รักษากองบุญกุศลของข้าพเจ้าไว้ของข้าพเจ้าไว้เทพยดาทั้งหลายเทพยดาทั้งหลายที่รักษาพระศาสนาที่รักษาพระศาสนาหมื่น
โลกธาตุหมื่นโลกธาตุแสนโกฏอนันตจักรวาลแสนโกฏอนันตจักรวาลเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่เท้าจตุโลกบาลทั้งสี่พระอินทร์พระพรหมพระอินทร์พระพรหมพระยมบาการพระยมบาการพุทธนาคน้ำพลทันทั้งหลายพุทธนาคน้ำพลทันทั้งหลายยักษ์ขากุมพันทั้งหลายยักษ์ขากุมพันทั้งหลายจงได้ถึงสุขจงได้ถึงสุขพ้นจากทุกข์พ้นจากทุกข์ข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญให้ข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญให้บิดามารดาของข้าพเจ้าบิดามารดาของข้าพเจ้าทั้งมีชีวิตอยู่ก็ดีทั้งมีชีวิตอยู่ก็ดีที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีขอให้ได้พ้นจากทุกข์ขอให้ได้พ้นจากทุกข์ให้ได้ถึงซึ่งความสุขให้ได้ถึงซึ่งความสุขข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญให้ข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญให้เจ้าบุญนายคุณของข้าพเจ้าเจ้าบุญนายคุณของข้าพเจ้าพ่อเกิดแม่เกิดพ่อเกิดแม่เกิดเทวดา32ตนเทวดา32ตนท่านรักษาพระศาสนาท่านรักษาพระศาสนาและกองบุญของข้าพเจ้าและกองบุญของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญให้ข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญให้เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าล่วงเกินไปแล้วที่ข้าพเจ้าล่วงเกินไปแล้วด้วยกายวาจาและใจด้วยกายวาจาและใจได้ขาดจากธาตุดินน้ำลมไฟได้ขาดจากธาตุดินน้ำลมไฟได้ตายไปด้วยความทรมานได้ตายไปด้วยความทรมานได้อาฆาตพยาบาทจองเวรแก่ข้าพเจ้าได้อาฆาตพยาบาทจองเวรแก่ข้าพเจ้าจะมาเกิดแล้วในภพใดชาติใดก็ดีจะมาเกิดแล้วในภพใดชาติใดก็ดีมาเกิดเป็นคนเป็นสัตว์ก็ดีมาเกิดเป็นคนเป็นสัตว์ก็ดีไปเกิดในภพภูมิใดๆก็ดีไปเกิดในภพภูมิใดๆก็ดีข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญนี้ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญนี้ให้ถึงซึ่งดวงวิญญาณทั้งหลายให้ถึงซึ่งดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งหลายทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งหลายให้ได้รับความพ้นทุกข์ให้ได้รับความพ้นทุกข์แล้วให้ได้มีความสุขแล้วให้ได้มีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วเมื่อมีความสุขแล้วจงได้คลายโทษคลายกรรมคลายเวรจงได้คลายโทษคลายกรรมคลายเวรแล้วเป็นอโหสิกรรมแล้วเป็นอโหสิกรรมได้ให้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 อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายณการระบาดเดี๋ยวนี้เถิดณการระบาดเดี๋ยวนี้เถิดและนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในภายภาคหน้าในภายภาคหน้าขอกรรมทั้งหลายขอกรรมทั้งหลายจงตกล่วงไปตามปีตามเดือนตามวันจงตกล่วงไปตามปีตามเดือนตามวันความทุกข์โศกโรคภัยทั้งหลายความทุกข์โศกโรคภัยทั้งหลายอุปสรรคทั้งปวงอุปสรรคทั้งปวงอันตรายทั้งปวงอันตรายทั้งปวงอย่าได้บังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าเลยอย่าได้บังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าเลยคำว่ายากจนเข็นใจคำว่ายากจนเข็นใจยากไร้อนาถายากไร้อนาถาทุกขตาลำบากทุกขตาลำบากอย่าได้บังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าเลยอย่าได้บังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าเลยในทุกภพทุกชาติที่ข้าพเจ้าเกิดแล้วในทุกภพทุกชาติที่ข้าพเจ้าเกิดแล้วขอให้พรั่งพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติขอให้พรั่งพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติมีทรัพย์สมบัติมีทรัพย์สมบัติมีลูกสมบัติมีลูกสมบัติมีบริวารสมบัติมีบริวารสมบัติมียศสมบัติมียศสมบัติสมบัติทั้งหลายทั้งปวงสมบัติทั้งหลายทั้งปวงมีอาการ32ครบถ้วนบริบูรณ์มีอาการ32ครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ทุพพลภาพไม่ทุพพลภาพมีปัญญามีปัญญาดีและขอผลบุญนี้และขอผลบุญนี้จงเป็นผลปัจจัยจงเป็นผลปัจจัยให้ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าแม้จะแตกดับจิตไปแม้จะแตกดับจิตไป
ใดในวันหนึ่งคืนใดก็ดีในวันหนึ่งคืนใดก็ดีขอบุญอันนี้ขอบุญอันนี้จงติดตามตัวข้าพเจ้าจงติดตามตัวข้าพเจ้าให้ได้ถึงซึ่งสุคติให้ได้ถึงซึ่งสุคติได้ถึงมรรคผลนิพพานได้ถึงมรรคผลนิพพานทำเราใดทำเราใดอันพระพุทธเจ้ารู้แล้วอันพระพุทธเจ้ารู้แล้วพระอริยสงฆ์เจ้ารู้แล้วพระอริยสงฆ์เจ้ารู้แล้วขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญได้เข้าถึงซึ่งนิพพานได้เข้าถึงซึ่งนิพพานในอนาคตการในอนาคตการเบื้องหน้าอันใกล้นี้เถิดเบื้องหน้าอันใกล้นี้เถิดสุทินนังวัตเมธานังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังอาสวัคคยาวหังนิพพานปัจจโยโหตุนิพพานปัจจโยโหตุอนาคตากาเลอนาคตากาเลโหตุโนนิจังโหตุโนนิจังสาธุพร้อมกัน3ครั้งสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิโยมแถวหน้านี้เข้ามาก่อน